มาดูความคืบหน้าคดีหวย30ล้านกันบ้างค่ะโดยวันนี้ทางกองปราบปรามจะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทระหว่างครูปีชากับร้อยตำรวจโทจรูญซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าจะให้ความสำคัญกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญค่ะพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล30ล้านบาทกล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานพร้อมทั้งประเมินว่าน้ำหนักของหลักฐานและผลการสอบพยานจะชี้ไปที่ใครระหว่างนายปรีชาใคร่ครวญกับร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลสำหรับในส่วนของพยานฝ่ายนายปรีชาหลังจากกองปราบปรามรับโอนคดีมาทำต่อได้ตัดออกไปกว่า30ปากเนื่องจากเป็นพยานแวดล้อมทั่วไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำสืบประกอบสำนวนคดีโดยเห็นว่ามีพยานสำคัญไม่เกิน5ปากเท่านั้นและจะให้น้ำหนักของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญขณะที่พลตำรวจตรีไมตรีฉิมเชิดผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าวันนี้จะเรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีหลังจากลงพื้นที่หาหลักฐานและเชิญพยานที่เกี่ยวข้องมาซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีผู้กระทำผิดชัดเจนและคาดว่าสามารถออกหมายจับได้เร็วๆนี้จำนวน2คนส่วนคลิปเสียงชุดใหม่ที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อซึ่งเป็นการเสียงการพูดคุยคล้ายกับคลิปแรกที่แม่ค้าอ้างว่าขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชานั้นใจความสำคัญคือฝ่ายหญิงระบุว่าฝ่ายชายถูกลอตเตอรี่แต่ว่ากลับหาไม่เจอวันนี้จะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าวันนี้จะมีผลสรุปในเรื่องการประชุมอย่างไรบ้างด้วยก็หวังว่าคุณผู้ชมยังไม่เบื่อนะครับเรื่องของลอตเตอรี่30ล้านบาทเพราะว่ามีการพูดถึงเนี่ยนานแล้วหลังเคยบอกว่าเบื่อด้วยซ้ำอยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับหลายบุคคลค่ะแล้วก็คาดว่านะครับทางกองปราบมั่นใจในหลักฐานนะครับว่าทำเนี่ยเป็นกระบวนการด้วยก็ไม่รู้ฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการชี้ออกมาติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบ